คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับน้องๆคือว่านะครับเราสามารถที่จะตักนมจากยูทูบเบอร์ได้นะครับผมโดยที่ว่าเราจะมีถังนมพิเศษนะครับแล้วก็ตักนมจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับแล้วนมเขามาดื่มเราก็จะมีพลังพิเศษนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในตัวเราพร้อมกับอาวุธพิเศษนะครับที่จะช่วยเราในการจบเกมไปครับคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับน้องๆคันดีเล่นกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าน้องๆชอบยูทูบเบอร์ต่างประเทศคนไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเฟรนด์ต้นเพลย์มากๆนะครับผมนะไปดูกันเลยครับป่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมีสองทามซึ่งวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับเราจะสามารถตักนมของยูทูบเบอร์ได้นะครับผมมาล่ะเริ่มเลยดีกว่าฮะอย่างที่ทุกคนนะครับรู้กันอยู่แล้วในอินโทรที่ผมพากไปนะครับคือนานๆจะได้พากอินโทรทีนึงครับคือช่วงนี้คือแบบว่าเหนื่อยมากนะครับในการพากอินโทรแต่ละทีนะครับผมนะผมว่าแต่ก่อนตอนช่วงมกราเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีไฟครับผมจะอธิบายทุกคนฟังยังไงดีช่วงมกราเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเงินยูทูบมันตกต่ำนะครับมันก็เลยทำให้ผมไร้ไฟนะครับผมนะโอเคฮะมาอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าของยูทูบเบอร์นะครับเราต้องตัดไม้กันก่อนนะครับเพื่ออุปกรณ์เริ่มต้นของเรานั่นคือไม้นะครับผมมาตัดไม้มาเลยครับทุกคนขอไม้เยอะได้มั้ยเนี่ยไม้ได้มาทีเยอะอยู่ครับก็ถือว่าชอบใจชอบใจใหญ่ชอบใจใหญ่บอกเลยฮะมาขุดหินก่อนนะครับน้องๆ1 2 3โอเคฮะหินแค่3มันก็พอนะครับแล้วก็ทำที่ขุดหินซะให้ชีวิตมันดูง่ายขึ้นนะครับผมน้องๆเป็นไงที่ขุดหินแล้วได้ที่ขุดหินแล้วทุกอย่างดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับมาตรงนี้ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราทำการลงเหมืองก่อนนะครับผมหาเหล็กนะครับเพราะภารกิจอันแรกที่เราต้องการคือเหล็กนะครับน้องๆเหล็กอยู่ไหนวะเหล็กจะหายากอะไรขนาดนี้นี่ไงเจอเหล็กแล้วทุกคนขุดเหล็กก่อนนะครับแล้วเหล็กมาแล้วตอนนี้ชิวๆฮะเมื่อเราได้เหล็กมาเสร็จปุ๊บนะครับเราทำการสร้างอุปกรณ์ต่อไปดีกว่านะครับวันนี้เราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ของยูทูบเบอร์คนแรกได้แล้วนะครับผมเอาเหล็กมาแปลสภาพนะครับให้กลายเป็นอลอนกอดทำเป็นโซ่นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวโอ๊กล็อกวางไว้นะครับจะกลายเป็นล็อกดอทซิฟสปอนเอนะครับผมล็อกดอทซิฟจะเป็นยูทูบเบอร์ของฝรั่งนะครับที่จะเน้นการรีวิวมอดแล้วก็อะไรแปลกๆนะครับทุกคนกดคลิกขวานะครับเพื่อทำการตักแล้วก็ดื่มไปเลยฮะโว้เมื่อดื่มเขานะครับเราจะได้เจ้าตัวล็อกดอทซิฟเฮลเปอร์มานะครับเพื่อทำการช่วยเราในการจบเกมได้นะครับผมน้องๆมันจะสามารถทำลายกันหรือว่าตบมอนสเตอร์นะครับที่จะมากวนเราเวลาเราเล่นเกมได้นะครับน้องๆนะโอเคฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีมอนสเตอร์เกิดนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมและความสามารถอีกอย่างนึงของล็อกดอทซิฟนะครับเมื่อเราทำการกดชิปและคลิกขวานะครับทำการเซลล์กบาดตกลงมาใส่โลกเรานะครับผมนะซึ่งมันอาจจะทำให้เราตายได้แต่มันก็ไม่น่าตายขนาดนั้นหรอกเซลกบาดตกลงมาวะตกช้าจังเลยตกช้านะครับอุกกาบาตแต่ตกแน่นอนชัวร์ไหนตกมาสิอุกกาบาตลูกพ่อในไงเห็นป่ะทุกคนมันกำลังตกมาฮะอันใหญ่ขนาดนี้เอาละความสวยมาเกิดโอเคฮะซึ่งอุกกาบาตนี้นะครับมันจะไม่ทำอันตรายเท่าไหร่นะครับมันแค่ทำให้เกิดพื้นที่ที่แบบว่าบล็อกถูกทำลายไปนะครับเราสามารถที่จะขุดแร่ได้ง่ายลงนะครับทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยอะไรก็เกือบตายอยู่เนี่ยเอาดีโอเคเห็นป่ะทุกคนก็คือว่ามันทำให้เราขุดแร่ได้ง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นเยอะอ่ะผมเจอซอมบี้ว่ะคราวนี้ผมเจอซอมบี้ผมจะทำการลองเอาเจ้าตัวล็อกดอทซิฟนี่ไปตบซอมบี้ดูนะครับอย่างเช่นซอมบี้นี่ไปจัดการโอ้โหคือวิ่งไปตบซอมบี้ทีนึงซอมบี้ก็คือว่ากลายเป็นปุ๋ยยูเรียไปเลยนะครับจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้ขอกลับมาที่เดิมนะครับกับของที่แน่นกว่าเดิมระดับหนึ่งนะฮะมาเราเซลกระบาดตกมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่ว่าเราจะลงไปข้างล่างแบบชิวๆนะครับน้องๆอุ้ยนี่ก็ตกแรงไปรอบนี้ผมว่ามันต้องทำการเตรียมสิ่งที่เรียกว่าไอ้นั่นแหละเตรียมน้ำมาหน่อยแหละไม่งั้นถ้าเกิดผมไม่มีน้ำนี่ผมจะซวยเอานะครับเวลาตกมาผมอยากหาสิ่งที่เรียกว่าเพชรเร็วๆเว้ยทุกคนนะคือตอนนี้อยากหาเพชรเร็วมากแต่ก็ต้องเตรียมน้องเตรียมน้ำผมลืมไปว่าผมไม่มีหมวกผมขอทำหมวกกันดีกว่าทุกคนโอเคหมวกมาแล้วก็ทำอันนี้ครับอีกสักนิดนึงชึบโอเคได้โซ่ไปอีก2อันครับเพราะว่าโซ่เนี่ยคือส่วนสำคัญเลยนะครับที่เราจะทำเจ้ายูทูบเบอร์นะครับผมที่เอาไว้ตักนมเขามาดื่มนะฮะมาลงล่างกันต่อดีกว่าน้องๆอึ๊บดาวตกลงมาเลยหนูผมพร้อมแล้วที่รับดาวตกรอบนี้มา MLG ทันไหมทันอยู่แค่ MLG ไม่ทันนี่ผมว่ามันคงจะแปลกเกินไปแล้วเราจะลงข้างล่างลึกๆเลยนะครับน้องอุ้ยเอ็มจีทันไหมครับก็ต้องทันดิครับถ้าไม่ทันนี่ก็คงแปลกครับนอนๆมาลงล่างลึกๆครับลงล่างลึกๆครับต้องจุกว่าจะเจอเพชรทุกคนนี่ไงเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้ววู้เพชรว่ะเพชรว่ะโอ้ยน้ำไหลน้ำไหลเฉยน้ำไหลเฉยไหลอะไรเนี่ยเพื่อนเจอเพชรมีกี่เม็ดเม็ดเดียวขุดมานักขุดมาลงลึกมากได้เพชรเม็ดเดียวขอบคุณครับมาทำไมวะแล้วตกไปครับผมจังหวะนี้อุ้ยแถวนี้มีนอนเตอร์ด้วยฮะเสกเจ้าตัวนี้ออกไปเพื่อทำการตีมันไปมาเลยเพื่อนอุ้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ตีคีปเปอร์ว่ะอันนี้ความสวยฮะแต่ไม่เป็นไรชิวๆได้อยู่เพชรต้องการอีก2เม็ดนะครับทุกคนครับอันนี้ต้องขอหาเพชรก่อนดีกว่านะฮะเอ้ยเจอสปอนเนอร์ตบมาเลยเพื่อนเอ้ยงั้นแหละอุ้ยแอปเปิลโดนชั้นงามเจอทีนึงถือว่าดีงามพระรามก้าวมากโอเคครับทุกคนเมื่อเราได้เพชรครบแล้วนะครับเอาเพชร4เม็ดวางกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้านี่ฮะเชนวางไว้ตรงกลางจะได้เป็นคราฟตี้สปอนเอครับ
คราฟตี้คือยูทูบเบอร์นี่เป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับที่จะทำการทำดาต้าแพ็กเองนะครับแล้วก็มีอะไรแปลกๆเข้ามาในเกมไมน์คราฟต์เยอะมากเราจะดื่มเข้ากันนะครับทุกคนทำการกินคราฟตี้แล้วคราฟตี้นะครับความสามารถของเจ้าคราฟตี้นะครับคือจะทำการเปลี่ยนทุกอย่างที่อยู่ข้างๆให้เป็นเพชรนะครับแล้วเมื่อกดชิปคลิกขวานะครับจะทำการปล่อยดาวแห่งเพชรตกลงมานะครับก็คือเป็นฝนเพชรนะครับน้องๆโอ้ถือว่าความสามารถของพี่แกคือโคตรโกงแต่ท่านี้มันโกงเกินตรงที่ว่ามันระเบิดผมตายเนี่ยทุกคนนะโอเคโอ้เพชรมีไม่จำกัดแล้วครับจังหวะนี้ก็ถือว่าชิวๆครับรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามากทำชุดกรอบเพชรกันเลยดีกว่านะครับน้องๆชุดกรอบเพชรคือแบบพี่นี่โอ้โหเพชรเป็นล้านรวยเกินจังหวะนี้เราทำชุดกรอบเหล็กมาทำไมถ้าเกิดมีเพชรขนาดนี้ครับทุกคนโอเคผมมั่นใจนะครับว่าในนี้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเอมเมอรัลด์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราทำการตามหาเอมเมอรัลด์ที่นี่กันนะครับทุกคนการตกตายลืมไปว่าต้องการตกตายนิดหน่อยมาต้องมีอันนี้เผื่อไว้นะครับก็คือเป็นถังน้ำนะฮะนี่เอมเมอรัลด์เจอแล้วอุ้ยสวยรอบนี้ตกมาเจ็บไม่ไงเจอเอมเมอรัลด์แล้วผมก็เก็บเอมเมอรัลด์ทั้งหมด4อันนะครับผมเพื่อทำการสร้างดาบของคนต่อไปนะครับหรือสร้างการตักนมของคนต่อไปนะครับHelicopter โอเคครับตอนนี้ได้เอมเมอรัลด์มาแล้วนะครับ4เม็ดนะครับผมมาทำมันต่อไปดีกว่านะครับน้องๆอันต่อไปของเราครับเอมเมอรัลด์4อันรวมกันนะครับแล้วก็เฉลยตรงกลางจะได้เป็น Dream โอ้ Dream ไม่ต้องพูดสรรพคุณเขาเยอะนะครับว่าเขาเป็นใคร Dream มาดื่ม Dream ดีกว่าครับทุกคนโอ้เมื่อเราดื่ม Dream นะครับจะได้ดาบแห่ง Time Staff นะครับผมเมื่อเรากดคลิกขวานะครับจะทำการหยุดเวลาได้แล้วเกิดชิปคลิกนะครับก็คือว่าทำการSpeed Ability นะครับก็คือทำให้เราเป็น Speed Run แบบเต็มตัวนะครับทุกคนดูดิ มาดูกันดีกว่าครับว่า Dream จะเป็นยังไงหยุดเวลาว้าว อะไรวะเนี่ยสามารถที่จะหยุดเวลาฝั่งคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้เขาลอยขึ้นไปข้างบนได้นะฮะเฮ้ยผมว่ามันเหนือมนุษย์มานานกันไปแล้วสำหรับพลังของ Dream นะครับทุกคนทำให้เราสปีดรันได้ง่ายขึ้นแบบว่า4เท่าเลยนะครับดูเราเชื่อได้เป็น Dream ฮะไปแล้วก็หายมาเล่าเพิ่มอีกอันนึงครับมีมาเล่ามีทองมีเพชรแล้วก็มีเหล็กถึงเวลาทำมันต่อไปครับของคนต่อไปดีกว่านะครับน้องๆอันนี้จอจะกระจายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพี่ก็จอกระจายเหมือนกันนะฮะมาของคนต่อไปนะครับนั่นก็คือเราทำการเปิดสมุดนะครับผมเพื่อทำการดูคนต่อไปดีกว่านี่ครับมิสเตอร์บีสไม่ต้องพูดมากเราเป็นสรรพคุณมิสเตอร์บีสเยอะนะครับวงโนนหนึ่งแห่งวงการให้ครับที่ SPD ประเทศไทยเราต้องเอาเขาเป็นไอดอลนะครับน้องๆนี่บอกเลยวงการให้โนนหนึ่งครับมิสเตอร์บีสมาคลิกขวาเพื่อทำการจับมิสเตอร์บีสครับแล้วก็ดื่มมิสเตอร์บีสมาครับมามิสเตอร์บีสครับมันนี่ซอสดาบแห่งเงินตราเมื่อเราทำการเนี่ยเขาได้บอกว่าดาบแห่งเงินตราเมื่อเราทำการตีมอนสเตอร์จะทำการหยุดเขาสตันเขาเมื่อชิปและคลิกจะทำการเสกเงินออกมาจากฟ้าดูข้างบนดีกว่าเป็นจริงหรือเปล่าโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนพอดีนะครับผมแถมผมต้องปรับ FOV ต่ำลงนะฮะน้องๆจะได้เห็นว่ามันไม่นั่นขนาดนั้นมาชิปคลิกครับว้าวเศษเอมเมอรัลด์มาจากฟ้านะครับนั่นก็คือเงินนะครับผมพร้อมกับไอเทมมากมายนะครับที่อยู่ในวิลเลจเจอร์นะครับผมทำให้เราจบเกมได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็มีทองมีทุกอย่างเลยเฮ้ยเกินโอ้โหมีทองมีทุกอย่างเลยครับจังหวะนี้สมแล้วเชฟเป็นมิสเตอร์บีนะครับโคตรรวยโคตรนะครับน้องๆมีทองมีเพชรมีทองมีทุกอย่างฮะผมว่าจะทำการเสกของที่มาโอ้ยมีพวกที่ขุนพชรที่ขุนเพชรเอนชานด้วยว่ะเจ๊ว้าวมิสเตอร์บีสมชื่อครับทุกคนรวยเกินโปรดักชั่น4ด้วยครับเอาแล้วผมทิ้งนี่ทำไมเนี่ยหูแล้วของแต่ละอย่างที่มิสเตอร์บีให้มานี่คือโกงมากนะครับทุกคนโคตรโกงว่าตอนนี้เราเตรียมไปนรกกันดีกว่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปนรกกันจริงหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าผมคิดว่าเราน่าจบเกมได้ง่ายกว่านั้นนะครับผมทุกคนเรามาดูของคนต่อไปดีกว่าครับผมรู้สึกว่าจะมีสักคนนึงนะครับนี่เป็นคนสุดท้ายแล้วที่เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนี่โคตรไปมันไวเกินมาเจ้าวิฟมานี่มาไอ้หนุ่มโอเคครับเราได้วิฟมาแล้วนะครับผมเสกวิฟออกมาแล้วตักวิฟครับแล้วก็กินวิฟจะได้เป็นคาถาแห่งวิฟนะครับผมเราบอกว่าเมื่อเราทำการกดเนี่ยทำการม็อบเพื่อแปลงร่างเป็นสตีฟใจเกเรว้าวแล้วเมื่อชิปคลิกนะครับจะทำการอัญเชิญมอนสเตอร์นะครับหล่นมาจากฟ้าเต็มหมดเลยนะครับผมว้าวสำหรับเป็นวิฟนะครับทุกคนแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ในตารางคราฟไม่ได้บอกนะครับแต่เราต้องเสกออกมาเท่านั้นนะครับผมมาดูคนสุดท้ายดีกว่านะครับช่างเรานะฮะเดี๋ยวผมไปดูคนสุดท้ายที่นรกกันดีกว่าไอ้คนสุดท้ายที่ดีเอ็นกว่าผมชอบคนนี้มากต้องบัฟหลายอย่างหน่อยนะฮะเพราะว่ารอบนี้ต้องสู้กับมังกรตัวร้ายเลยนะครับทุกคนมันไม่ใช่แค่มังกรธรรมดาแต่เป็นมังกรตัวร้ายเลยนะฮะก่อนอื่นแล้วก็ทำการเอาล็อกดับซิฟนะครับมาทำการเสกมอนสเตอร์มาตบพวกเอ็นเดอร์แมนก่อนดีกว่านะครับมากระทืบเอ็นเดอร์แมนซ้ายหนุ่มเอ็นเดอร์แมนก็โดนกระทืบนะครับตามอัธยาศัยของเรานะฮะมาฟังก์ชันเอ็กเนสโตริโอครับวิกเอ็กเนสโตริโอจะได้เป็นเคออสตามนะครับหรือว่าคาถาแห่งหายนะนะครับผมเอ็กเนสโตริโอนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วถึงแม้ตอนนี้เขาจะดังขึ้นผมก็ยังชอบเขาเหมือนเดิม
เอ็กเดียสตูดิโอครับสามารถทำทุกสามารถทำอะไรนะให้กับทุกอย่างที่คุณมองได้ Make Chaos Every แต่ you look ชิปคลิกเพื่อทำการเตะฝนไอเทมออกมาไม่รู้จริงหรือเปล่าลองดูกันหรือว่ามันไม่จริงมันใจเหมือนกันฮะน่าจะไม่จริงมั้งเพราะว่าเหมือนว่าของคนนี้เขายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์ป่ะลองเดมอนสตาร์ดูเดมอนสตาร์ก็ยังระเบิดได้อยู่ว่าของเอ็กเดียสตูดิโอไม่เสร็จสมบูรณ์แน่เลยเขาถึงไม่เอาออกมาทำโอเคครับตอนนี้ฮะเราต้องทำการเสกฝนดาวตกมากระทืบมังกรนะครับทุกคนมาดูว่าฝนดาวตกเราจะตกมาทำมังกรหรือเปล่าถ้าตกทันคือมังกรแน่ตายอย่างเดียวไปหนุ่มดาวตกเร็วๆหน่อยหนูลงมาคาบูมมังกรไม่ตายอะไรวะตลกบริโภคเกินไปแล้วมังกรโอเคได้ใช้มันนี่ซอสก็ได้เอ้ยไงมันนี่ซอสโอเคมังกรติดสตันฮะโอ้กูตายแทนมังกรเฉยถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ยูทูบเบอร์ไม่สามารถฆ่ามังกรได้นะครับทุกคนตอนนี้ครับมังกรก็โดนเจ้ามันนี่ซอสบ้องเอาไว้นะครับเมื่อเราบ้องไว้ก็คือว่ามังกรก็จะติดตรงนี้นะฮะแล้วติดจากตรงนี้น่าจะติดตลอดไปและตลอดกาลนะครับทุกคนนะครับคือเราก็ตีเขาไม่ได้เหมือนกันแหละทุกคนดูดิผมจะลองเปลี่ยนเกมมอดคิดทิพย์ดูนะฮะก็ตีเขาไม่ได้นะครับตั้งแต่โดนก็คือต้องโดนคาถาเงินก่อคาถาแห่งความรวยของวิตเตอร์บีตกไปมังกรจะถูกสตาร์ตรงนี้ไปตลอดกาลและตลอดไปนะครับทุกคนนะก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปแค่กันแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ Subscribe กำลังใจด้วยนะครับตอนนี้มังกรก็แบบว่าค้างไปเลยนะครับไม่น่าจะกลับมาได้แล้วหลังจากที่โดนกระทาความรวยของมิสเตอร์บีตบไปโอ้โหผมบอกแล้วไงว่ามิสเตอร์บีจะไปเล่นกับเขาเนี่ยราชาแห่งความรวยโน้นหนึ่งแห่งการให้ครับนอนๆโอ้ยเกิดมาฟื้นเฉยตีอีกทีนึงค้างเลยโอเคทุกคนคลิปจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะทำการเอามังกรเนี่ยสตาร์ไว้ตรงนี้กันนะเราจะไม่เอาเขาไปยุ่งกับใครอีกแล้วเขาจะได้ไม่ต้องตีใครนะครับแน่นอนครับโอเคสำหรับคลิปนี้คนก็รู้มากจะใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วไปยังใส่บ้องหัวบ้องโอเคผมก็บ้องเขาได้เรื่อยๆฮะโอเคเจอกันนะครับไป